สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาร้าสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับผมก็ใช้น้ำอยู่ที่1200มิลลิลิตรนะครับน้ำของเราเดือดแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้เราใส่ปลาร้าลงมาเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาร้ารวมนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรากรองปลาร้าด้วยนะครับเพื่อเอาเศษก้างออกนะครับกรองเอาเฉพาะเนื้อปลาร้าลงไปนะครับส่วนเศษก้างนะครับให้เราทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ตะไคร้ทุบหั่นทอดนะครับลงไป2ต้นนะครับหอมแดงหัวเล็กทุบ15หัวกระเทียมจีนทุบ10กีบผงชูรสครึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นน้ำปลาต้มสุกแบบสำเร็จรูปก็ไม่ต้องใส่นะครับเพื่อนๆและตามด้วยน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใส่ปลาดุกลงไป3ตัวนะครับปลาดุกน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมนะครับปลาดุกผมก็ล้างด้วยความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตามด้วยพริกลูกโดดนะครับ15เม็ดผมก็ใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ให้เราต้มนะครับจนเนื้อปลาดุกของเราสุกเลยนะครับถ้าเขาเดือดมีฟองก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับปลาดุกของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีก10ใบใส่ลงไปเลยครับพริกหยวกหั่นเป็นชิ้นนะครับ2เม็ดแล้วก็ให้เราต้มต่อจนเนื้อปลาดุกของเราสุกดีนะครับแล้วก็พริกหยวกของเราสุกนะครับกดๆให้พริกหยวกของเรานะครับจมลงไปในน้ำต้มปลาร้าด้วยนะครับปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สและลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาร้าสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยครับจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเดี๋ยวจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาร้าก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้